สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีค่ะชามอสถานมุชินิเวอร์สไทยแลนด์2006ค่ะอยากจะเรียนถามว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นะคะสำหรับคนไทยหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่นะคะจะพบกับภาวะรถติดค่ะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตนะคะมีฝุ่นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีภาวะโลกร้อนค่ะจึงอยากจะเรียนถามว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ค่ะว่ามีวิธีแก้ไขปัญหารถติดอย่างไรและมีแผนในการพัฒนารถสาธารณะอย่างไรบ้างค่ะหนึ่งในสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้ทำไปแล้วนะครับเราไม่บอกว่าเรากำลังจะทำอะไรแต่สิ่งที่เราได้ทำไปแล้วและเราก็จะอยากทำอีกนะครับคือการที่วันนี้กับรถสาธารณะรถเมล์ในกรุงเทพมหานครบางส่วนเริ่มเปลี่ยนจากรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่พ่นควันดำของผมที่เราเห็นมาเป็นรถยนต์นะครับเท่ากับรถเมล์ไฟฟ้าเราเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่ไปสมัครผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีรายชื่อหรือระบบเขตนั้นเราเริ่มเห็นแล้วครับพรรคการเมืองมีการเอารถบัสที่เป็น EV นั้นไปใช้นี่คือหัวใจสำคัญครับในกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ในประเทศไทยการที่เราก็ไปปรับเปลี่ยนรถที่อยู่ในประเทศจากเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเป็นเครื่องบัสเอนจิ้นไปเป็นเครื่องยนต์ EV มันก็จะลดปริมาณของภาวะที่เกิดขึ้นประเด็นสำคัญครับสิ่งที่ชาติไทยพัฒนานำเสนอคือการที่จะมีเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมไปจนถึงทุกในว่าชุมชนในกรุงเทพมหานครนะครับการที่จะมีรถไฟบนดินรถไฟใต้ดินและมีเครือข่ายฟีเดอร์นะครับส่งผู้โดยสารตั้งแต่หัวประตูมาจนถึงสถานีนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะสนับสนุนและถ้าหากว่าเราได้มีการเข้ามาทำงานฟีเดอร์เหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นได้เพื่อเป็นความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและไม่ต้องใช้รถยนต์